สวัสดีพี่น้องในพระคริสต์และเมสสายทุกท่านผมวิสิ์ซิมเสรีวันนี้จะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ผมมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ให้กับท่านทั้งหลายนะครับอขอให้เรามาดูกันนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคำัมภีร์แห่งจักรวาลเราจะเสนอนะครับ เราเสนอบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตวันนี้เรามาถึงบทที่7แล้วนะครับวันนี้หัวข้อของวันนี้คือการแบ่งปันพระวจนะการแบ่งปันพระวจนะนะครับก <c oughs> ่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นศึกษาขอให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาพระองค์ความรักของพระองค์นั้นบางครั้งบ่อยครั้งมีหลายคนไม่ยอมรับและก็ไม่เข้าใจพระบิดาเจ้าความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระองค์นั้นไม่พึงปรารถนาที่จะให้เราได้พินาศได้ตายพระองค์อยากจะ ให้เราได้มีชีวิตนิรันดรพระบิดาเจ้าขอให้วันนี้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งให้กับเราทั้งหลายด้วยข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มารับใช้พระองค์ในการที่มาแบ่งปันขอกาบทุนสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคนะครับเราจะมาศึกษา บทเรียนโรงเรียนวันสบาโตนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เรามาถึงบทที่7แล้วนะครับบทที่7นี้การแบ่งปันพระวจนะนะครับการแบ่งปันพระวจนะเนี่ยขอให้เรามาดูข้อควรจำนะครับข้อควรจำข้อควรจำวันนี้จะพบได้ในอิสยาบทที่55ข้อ11ในนี้บอกว่าคำของเรา ซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำริดผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้นอันนี้เป็นเป็นคำกล่าวในพระวจนะของพระเจ้าในนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่า พระเจ้าได้บอกว่าคือพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากว่าแบ่งปันออกไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดผลจะไม่ได้ศูนย์เปล่าคืออัอนนี้แหละครับที่เราสนใจอยากจะมาศึกษาด้วยกันว่ามันพระวจนะของพระเจ้านี่มีอะไรหรือ,อแน่นอนทีเดียวมีพลังอำนาจนะครับ เพราะฉะนั้นข้อข้อควรจำของวันนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเราแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าออกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดผลแน่ๆน่แล้วทีนี้อันนี้ก็ช่วยให้เรามีความเข้าใจได้ด้วยว่าการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะให้เราทํานั้นก็เหมือนกับเป็นผู้ที่หว่านเมล็ดนะเป็นผู้ที่หว่านเมล็ดหน้าที่ของเรา ก็คือแบ่งปันหวานเมล็ดออกไปแล้วส่วนที่จะให้เกิดผลนั้นส่วนอื่นๆนั้นล้วนแต่เป็นส่วนหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วในนี้บอกว่าเมื่อเราเป็นพยานเราพูดเรื่องของพระเยซูเราจะไม่พูดเรื่องอื่นเราจะไม่เป็นพยานเรื่องอื่นเราเป็นพยานเรื่องของพระเยซูที่ได้ได้เกิดผลในชีวิต ของเรานะครับแน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าไม่เกิดผลในชีวิตของเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรดีที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นเขานะครับแต่เราจะรู้เกี่ยวกับพระเยซูอย่างไรถ้าปราศจากพระคัมภีร์นะอันนี้วันนี้เราจะมาเน้นถึงว่าข้อเขียนพระวจนะพระคัมภีร์คือถ้าหากว่า พระเยซูคือมาพระเยซูเนี่ยก็มาแสดงอย่างนู้นอย่างนี้คือมาสําแดงอ,อะไรต่างๆแต่ล้วนแต่ได้บันทึกจารึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของพระเยซูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ ขับเขี่ยวยิ่งใหญ่คือมีพระเยซูมาสําดงเนี่ยมาสําดงในอีกรูปแบบหนึ่งคือสัมเดงรูปแบบที่อาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ละเอียดละออหรือเหมือนกับที่เขียนไว้ที่เขียนไว้เนี่ยก็เราได้อ่านพระธรรมคมภีพระวจนะของพระเจ้ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทําให้เราได้เรียนรู้เช่นเรียนรู้ ในการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วนะฮะแล้วก็แล้วก็บอกว่าแล้วเรื่องความรักของพระเจ้าในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเขียนสาละเอียดละออนะครับพระส่วนพระเยซูมาสำแดงความรักของพระเจ้าก็มาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วในนี้บอกว่าการเสด็จลงมาบังเกิดนะ,ะการดำเนินชีวิตการดำเนินพันธกิจการสิ้นพระชน และการฟื้นะชนและการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์ถ้าไม่มีพระคัมภีร์คือพระคัมภีร์ได้บอกทุกอย่างแล้วก็ได้บอกหลายอย่างบอกร่วงหน้าเป็นแล้วก็เป็นคําสัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านพระธรรมคัมภีร์แล้วเนี่ยยิ่งะจะเข้าใจเข้าใจเรื่องพระเยซูมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วในนี้บอกว่าแม้ว่าธรรมชาติจะเปิดเผยให้เห็นความพิสดารล,ล้ำลึกนะธรรมชาติเนี่ยแน่นอนทีเดียวต้องมีผู้ที่สนใจให้ความสนใจแล้วก็ละเอียดอ่อนไปสังเกตธรรมชาติแล้วจะจะเห็นถึงจะเห็นแล้วก็สํานึกว่านี่เป็นฝีพลาดของพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าธรรมดาแล้วเนี่ย คนก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็มองผ่านๆไปก็ไม่สามารถที่จะเห็นถึงความล้ำลึกของธรรมชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามธรรมชาตินะได้สำแดงเป็นให้เห็นว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่แต่ธรรมชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้บอกถึงเรื่องความรอดใช่ไหมครับธรรมชาติอาจจะไม่ได้บอกให้เห็นชัดเจนว่า เนื่องจากความบาปที่ทำให้ธรรมชาติได้กลับกลายเป็นเหมือนกับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เห็นในทางลบใน,ในธรรมชาตินะครับก็เป็นเช่นนั้นในนี้บอกว่าพระเยซูผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลก ในนี้ในหนังสือยอห์บทที่1นข้อ9ได้กล่าวไว้เช่นนั้นกันนั้นหากปราศจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอธิบายความจริงของพระเจ้าอย่างเต็มความหมายนะครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอธิบายถึงความจริงของพระเจ้าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราพึงปรารถนาเราอยากจะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ย เราก็สามารถที่จะพบความจริงนะครับแล้วบอกว่าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงในดวงใจของเรานั้นมีข้อจำกัดแต่พระวจนะที่ถูกเขียนนะที่ถูกเขียนไว้ของพระเจ้าเป็นสิ่งกระจ่างที่สุดทั้งเผยให้เห็นพระเยซูพระวจนะที่ดำรงพระชนะเมื่อดำรงพระชน อย่างเต็มทุกมิติคือพระเยซูนี่ก็เป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่พระธรรมคำัมภีรก็ก็เรียกว่าพูดถึงละเอียดอ่อนนะครับในนี้บอกว่าแม้ว่าเราผู้นำศาสนาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแต่จำนวนมากพลาดข่าวสารพื้นฐานพระเยซูตัดว่าพวกพวกท่าน คนดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดรและพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรานะครับพระธรรมคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าก็เป็นพยานให้กับพระเยซูหากเราเข้าใจอย่างถูกต้องคําสอนของพระคัมภีร์ทุกตอนอะสะท้อนถึงความงามแห่งพระผู้อุปนิสัยของพระเยซูเมื่อเรา แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเป้าหมายเบื้องต้นของเราไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเราถูกต้องขณะที่คนอื่นๆเป็นฝ่ายผิดแต่เป็นการเปิดเผยพระเยซูตามหน้าที่ที่เราได้รับคือเราแบ่งปันเป็นพยานก็คือเปิดเผยคือเอาเรื่องของพระเยซูไปแบ่งปันนะครับแล้ว แล้วทีนี้เราพูดถึงว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งพระวจนะให้ให้ลองมาดูกันนะครับให้ลองมาดูกันในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกรองให้เป็นพยานเพื่อพระองค์นะครับโอเคให้ดูต่อไปในสัญ,ญลักษณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นก็มีสัญ,ญลักษณ์มา มาให้เพื่อว่าให้เราเข้าใจนะครับเอาเอาสิ่งอย่างอื่นมาเปรียบเทียบว่านี่พระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้เช่นในหนังสือสดุดี119อยบาร้อยสิบบทที่1 1 9ข้อร0 5าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าอันนี้นะครับพระวจนะเป็นสัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์เปรียบเทียบนะครับบอกว่าเป็นเหมือน โคมสําหรับเท้าคือเป็นตะเกียงนะครับคมของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นความสว่างที่ส่องให้เราเห็นนะครับเพราะว่าพระวจนะได้ให้คําสอนให้คําชี้แนะหลายอย่างเนี่ยคือเป็นล้วนแต่เป็นคําสอนที่ช่วย ให้เราได้เห็นถึงถึงสภาพหรือว่าแวดล้อมที่อที่อยู่ในความมืดที่นะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วในหนังสือลูกาบทที่8ข้อสิเอบอกว่าคำอุป,ปมาณนั้นก็อย่างนี้มเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เปรียบพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นมเมล็ดพืชนะ,มะเมล็ดพืชนี่น มันถ้าหวานออกไปถ้าเจอดินดีเข้ามันก็จะงอกเร็วงอกงอกงามด้วยนะครับก็เป็นเช่นนั้น <c oughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวทีนี้ในนี้บอกว่าเมื่อเราแบ่งปันพระคัมภีร์กับคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนดวงสว่างที่ส่องสว่างชีวิตเนี่ข้อพ,พ,ร,ะพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเราไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไปแบ่งปันนะแล้วให้พระวจนะของพระเจ้านั้นน่ะส่งเกิดผลขึ้นเองนะครับแล้วในนี้บอกว่าแสงสว่างแห่งพระเยซูตรัสว่าแสงสว่างแห่งโลกจะขับไล่ความมืดแห่งความเข้าใจผิดของพวกเขาว่าใครคือพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราศึกษาแล้วเมื่อเราไปเป็นพยาน เขาก็จะได้รู้ว่าใครคือพระเจ้าและธรรมชาติแห่งพระลักษณะนิสัยของพระองค์ดวงจิตที่มืดมนจากความเข้าใจผิดในเรื่องของพระเจ้าได้รับแสงสว่างส่องเข้ามาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระวจะนะคือพระธรรมคมปีเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราได้อ่านแล้วเนี่ย เราก็จะรู้นะครับแล้วในนี้บอกว่าสอดคล้องกับท่านเยเรมีเพราะวาจนะของพระเจ้าเปรียบได้กับไฟนะครับให้ลองมาดูกันนะครับเยเรมี <c oughs> Jeremy, ในนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แช่น,นี้ไม่แช่น,นี้เยเรมี Jeremy, ในนี้บอกว่าสอดคล้องกับท่านเยเรมี พระวจนะของพระเจ้าเปรียบได้กับไฟและคอ้อนนะครับในนี้บอกว่าไฟจะลุกไหม้เผาผลาญขี้โลหะนะเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็ได้เปรียบเหมือนไฟก็ได้เผาผลาญสิ่งที่ไร้สาระออกไปนะฮะหรือสิ่งไร้ค่าต่างๆแห่งความบาปในชีวิตของเรานะ นี่แหละพระวัจนะเนี่ยเปรียบเหมือนกับไฟนะครับคือขับไล่เผาพวกนั้นออกไปและเผาใจแข็งกระด้างของเราให้ละลายไปหมดสิน้นเมื่อเราช่วยผู้คนให้มองเห็นพระสิริของพระเยซูพระในพระคัมภีร์ดวงใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาจะแตกหักออกก็เหมือนกับและไฟแห่งความรัก ของพระองค์นะไฟแห่งความรักของพระองค์จะเผาจะเผาไหมขมเอวแห่งความเห็นแก่ตัวความละโมบตันหาและการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางให้หมดสิ้นไปเนี่ยพราะวจนะของพระเจ้าเมื่อได้อ่านแล้วเนี่ยจะเผาะจะทำให้จิตใจของอคนเหล่านั้น ที่ก็ได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะวจชะของพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพืชลูกกุญแจลักษณะของเมล็ดคือการให้ชีวิตเมล็ดใช้เวลาในการงอกไม่ใช่เมล็ดพืชทุกชนิดจะงอกในเวลาเดียวกันไม่ใช่พืชทุกชนิดจะโตขึ้นในอันนอตรา ที่เท่ากันแต่ภายใต้สภาวะอ,าอันถูกต้องชีวิตในมเมล็ดจะรับเบิดจะระเบิดพ้นพื้นดินสู่ชีวิตใหม่เมื่อเราปลูกมเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าในดวงจิตดวงใจของคนอื่นๆเราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ทันทีทันใดเพราะ,มะเมล็ดจะงอกออกมาอย่างเงียบๆฮะ และในเวลาของพระเจ้าเองถ้าพวกเขาตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พืชนั้นจะงอกขึ้นเติบโตและออกรวงจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูทรงเปรียบพระวจนะของพระองค์เหมือนขนมปังที่เป็นอาหารอย่างพวกเราทั้งหลายทราบว่ามีอาหารพื้นฐานในกี่อย่างที่จะ สร้างความพึงพอใจได้ดีเท่ากับก้อนขนมปังพระวจนะของพระเจ้าจะสนองความพอใจให้กับผู้หิวโหวยในจิตวิญญาณขณะที่คุณแบ,แบ่งปันพระสัญญาแห่งพระวจนะกับคนอื่นๆและช่วยพวกเขาให้ค้นพบว่าพระเยซูคือพระวจนะชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลง ไปโดยความดีของพระองค์คุณจะชื่นชมในสเสน่ห์แห่งความรักทั้งจะรู้สึกอัศจรรย์ในพระคุณของพระองค์และที่สุดจะพึงพอใจที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับคุณนะครับแล้วทีนี้เราบอกว่าอำนาจนะอำนาจการทรงสร้างในพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ดีว่า ในพระวจนะนั้นมีอำนาจมีพลังอำนาจโดยเฉพาะเราได้ศึกษาปฐมกาลนะเรารู้ว่าพระเจ้าพระเจ้ากล่าวนะก็เป็นพระวจนะออกมาและพระวจนะนั้นก็มีอำนาจพลังอำนาจทำให้สิ่งที่ไม่มีก็เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพร,พระวจนะให้ลองมาดู หนังสือฮีบรูนะครับในนี้ให้ลองมาดอาูอำนาจการสร้างในพระวจนะของอำนาจอำนาจการทรงสร้างในพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือฮีบรูบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสามในนี้บอกว่า ในโบราณการพระเจ้าได้ตรัสด,ด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่พระองค์าามากมายาแก่พระองค์ได้ตรัสนะพระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายแก่เราทั้งหลายาทางพระบุตรนะผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสัพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างนะได้ทรงสร้างกลปะจักรวาลโดยพระบุตรอโดยพระบุตรตรงพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิม์พเดียวกันกับพระองค์และทรงพระดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำหลัดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระบุตร ได้ทรงชำ,ชำระบาปของเขาด้วยองค์ด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ก็ได้ทรงประทับนั่งณนเะบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนนะครับอันนี้พูดถึงว่าพระวจนะของพระเจ้า,าพระวจนะของพระเจ้าคือพระวจนะที่มีชีวิตนะ อันนี้พูดจริงๆแล้วธรรมดาแล้วเราอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นก็คือว่าพราะวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันซ่อนคือมีซ่อนเล้นอยู่สิ่งที่เป็นพลังอำนาจที่ให้ที่ให้ชุบให้มีชีวิตนะเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยแล้วบอกว่าให้สํำเร็จ ตามที่พระเจ้าตรัสนะถ้าพระเจ้าตรัสจะให้เป็นอะไรเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสบอกว่า,าตั้งแต่เริ่มแรกตอนที่พระองค์สร้างาฟ้าสวรรค์และโลกแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าตรัสบอกว่าให้มีแสงสว่างแสงสว่างนั้นก็เกิดขึ้นอะไรในทํานองนั้นคําพูดของมนุษย์สามารถบอกได้ว่ามีอะไรเป็นอยู่ แต่พระเจ้าตัดถึงสิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นจากาจากนั้นพระองค์ทรงเนรมิตรสร้างสิ่งนั้นขึ้นโดยฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์มากทีเดียวพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์แห่งการทรงสร้างนะฮะเสียงที่ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์สามารถ ได้ยินและมีอำนาจบันดาลให้ปรากฏเป็นทุกสิ่งตามถ้อยคำที่ตรัสนะฮะบันทึกเรื่องการเนรมิตสร้างในพระธรรมคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งที่บอกว่ามีคำกล่าวเน้นว่าพระเจ้าตรัสว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าใช้คำตรัสนะคำตรัสก็คือพระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า ซ้ําหลายครั้งนะในประมการเนี่ยบอกว่าฤทธิอำนาจแห่งพระวจ,จนะของการทรงสร้างเมื่อพระองค์ตรัสแ,แ,แผ่นดินแห่งแผ่นดินแห้งปรากฏขึ้นต้นพืชชนิดต่างๆงอกขึ้นไม้ฟุ่ไม้ดอกออกดอกบานสับพรัง่งนะไม้ผลก็ปรากฏให้เห็น ผลตามเ,าเต็มต้นหลากหลายชนิดตามมาตามมาด้วยสัตว์นานา,นานชนิดปรากฏขึ้นเดินไปมาบนแผ่นดินโลกล้วนแต่เป็นผลของพระวจนะของพระเจ้าในนี้บอกว่าคำในภาษา,ษา,ฮ,าฮีบรูนะฮะอบอกว่าบาร่าบาราเนี่ยมีความหมายว่าทำให้หลงไหลหรือเป็นที่ตรึงใจนะเป็นที่ตรึงใจ ซึ่งปรากฏในปฐมกาลบทที่หนึ่งสำหรับสำหรับอำนาจแห่งการเนลมิตรสร้างของพระเจ้าเนี่ยในรูปแบบเจาะจงเป็นคำใช้ในกิจกรรมของพระเจ้าในการสร้างบางสิ่งจากที่ไม่มีอะไรก่อนพระเจ้าสร้างบางสิ่งไม่เคยมีอะไรมาก่อนนะครคำนี้ในรูปในรูปคำกริยาจะถูกใช้เพียงเมื่อพระเจ้าทรง เป็นประธานเท่านั้นนะเพราะมีเพียงพระเจ้าที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดยที่ไม่มีอะไรก่อนนั่นแสดงถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะที่พระเจ้าตรัสออกมานะครับพระเจ้าไม่เพียงเนรมิตรสร้างโลกนี้ได้ผ่านฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์ขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเกื้อกูล และทรงค้ำจุนโลกนี้ไว้ผ่านพระวจนะของพระองค์เช่นกันอันนี้เราอาจจะคิดไม่ถึงที่บอกว่าโลกเนี้ยลอยอยู่กลางอากาศนะแล้วพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่า,าพูดออกมาที่คือพระวจนะของพระเจ้าทรงให้ค้ำจุนให้โลกเนี้ยลอยอยู่ในอากาศนะครับอำนาจอย่างเดียวกันที่อยู่ในพระวจนะที่ตัดบอกว่า อำนาจดังกล่าวอยู่ในพระวจนะที่ถูกเขียนไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิอ์องค์เดียวกันที่ทรงทําการอย่างแข็งขันในการเนลมิดสร้างโลกพระองค์ทรงดนใจให้ผู้เผยพระวจนะเขียนพระคัมภีร์ด้วยอันนี้เป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจให้เขียนเพราะฉะนั้นข้อเขียนในพระคัมภีร์นั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระเจ้านะครับจึงมี พลังอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตยอยู่ด้วยเมื่อเราอ,อ่านพระคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นหนังสือ,อปกติธรรมดาเป็นหนังสือที่มีม,มีมีพลังอำนาจถ้าเราอ,อ่านด้วยความตั้งใจเราก็จะไดะ้จะได้ประสบจะได้รู้สึกถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงสถิตยอยู่ด้วยเมื่อเราอ,อ่านพระคัมภีร์และแบ่งปันกับคนอื่นๆมีอำนาจในการให้ชีวิตอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะวจนะของพระเจ้านี่มีอำนาจทั้งให้ชีวิตแล้วก็ทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตจากชีวิตที่เก่าๆเ,เปลี่ยนให้เป็นชีวิตใหม่นะครับคือเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วบอกว่าและแบ่งปันกับคนอื่นเนี่ยมีอํานาจในการให้ชีวิตอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและอํานาจในการทรงสร้างให้แห่งทรงสร้างแห่งพระวจนะของพระเจ้าพลังอํานาจในการทรงสร้างที่ได้ตรัสให้โลกนี้ปรากฏขึ้นเป็นพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นอํานาจที่ทําให้เกิดชีวิตพระบัญชาพระบัญชาของพระเจ้าทุกคํา คือพระสัญญาเป็นที่ยอมรับโดยความเชื่อนะครับโดยความสมัครใจรับเข้าไว้ในดวงวิญญาณนะครับแล้วทีนี้บอกว่าขณะที่เราเข้าใจเป็นการเป็นการส่วนตัวว่าพระสัญญาพบในพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงไปและขณะที่เรากำลังช่วยคนอื่นๆ ให้เข้าใจพระสัญญาอันนาัศจรรย์เหล่านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเช่นกันนะครับอ,อย่าลืมว่าเราเป็นผู้หวานนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ,ะให้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทีนี้บอกว่าประโยชน์ของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์มากมายจากการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า อครทูตเปตโตรบอกกับเราผ่านพระสัญญาของพระคมภีร์ว่าพวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้านะคือถ้าว่าลองอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็คือเราก็จะ,ะจะพ้น จะพ้นสามารถที่จะพ้นจากความเสื่อมทรามของโลกนี้ท่านยากอบได้กล่าวว่าจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้นะครับให้ช่วยให้รอดได้รอดจากความบาปนะครับแล้วท่านอาคาทูตเปาโลเพิ่มเติมอีกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้ กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนพระคำพีมีเป้าหมายเป้าหมายการไถ่ให้รอดนั่นก็เป็นประโยชน์ที่เราประโยชน์จากการศึกษาพระคำพีนะครับคือเราจะ สามารถที่จะถูกไถให้รอดเมื่อมองดูพระเยซูในคัมภีร์ทั้งเล่มเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์อันนี้ถึงแสดงให้เห็นถึง ฤทธิอำนาจของพระวจนะคือในพระธรรมคัมภีร์เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างนะจะได้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและได้ประโยชน์ในการมีความรู้เรื่องความรอดมันเป็นกฎทั้งเกี่ยวกับการาใช้สติปัญญาและธรรมชาติด้านจิตวิญญาณน,นั่นคือโดยการมองดูเราไดา้เราได้รับการ เปลี่ยนแปลงจิตใจค่อยๆปรับตัวมันเองทีละน้อยให้เข้าให้เข้ากันให้เข้ากับหัวข้อซึ่งอนุญ,ญาตให้ดำรงอยู่นะครับแล้วในนี้บอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเปิดเผยความจริงนะพระพระคัมภีร์เปิดเผยความจริงเราต้องการความจริงความจริงเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยเราหา ไม่ได้เท่าหาในพระธรรมคัมภีร์ในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยรับรองได้ว่าเป็นความจริงทุกบททุกตอนนะครับแล้วทีนี้เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ผิดนะพระคัมภีร์แสดงให้เห็นโครงร่างของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำหรับเผ่าพัน์มนุษย์พระคัมภีร์กล่าวติเตียน ความบาปของเราและแก้ไขความคิดผิดของเราและสั่งสอนเราในทางชอบธรรมพระคัมภีร์เปิดเผยแผนแห่งความอชอบชอบธรรมของพระคริสต์พระคัมภีร์นำเราออกจากความเขาแห่งความบาปของเราเองเพื่อไปสู่ความงามแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์เมื่อเรามองเห็นความรัก อันไม่เห็นแก่ตัวของพระเยซูเปรียบเทียบกับก,บการทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของเราเรายืนอยู่ด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่เรามองในพระคัมภีร์เรามองเห็นความลึกล้ำแห่งพระเมตตาสงสารและการเอาพระทัยใส่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราแบ่งปันพระวจนะของพระองค์กับคนอื่นๆพวกเขาก็เช่นกัน ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเมื่อเรามองเห็นพระเยซูในภาพแห่งพระวจนะของพระองค์เราได้กลายเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นนะครับนี่ล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการาศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วการประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าในนี้บอกว่ามีคน นับพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าได้300พระสัญญาพระสัญญาแต่ละข้อเหล่านี้มาจากพระไทยแห่งความรักของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธ,ธานุภาพที่ทำที่ทำกิจ ภายในเรานะครับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นการให้คํามั่นแก่เราแต่ละคนขณะเมื่อเราอ,อ้างพระสัญญาเหล่านี้โดยความเชื่อและสอนคนอื่นให้อ้างพระสัญญาพระพรแห่งสวรรค์จะไหลเข้าสู่ชีวิตของเราอคาทูตเปาโลกล่าวเน้นถึงความเป็นจริงนี้ในพระธรรมโรวมว่าพระองค์ ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือในหนังสือโรมบทที่8ข้อ 3, 2ได้กล่าวไว้เช่นนั้นในนี้บอกว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิต และต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าในหนังสือเปโตฉบับที่สบทที่1ข้อ3นะครับแล้วทีนี้เราบอกว่าทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเอาพระไทยใส่เราอย่างลึกซึ้งนะครับมีพระสัญญาอัศจรรย์หลายข้อของพระเจ้าในพระคัมภีร์และโดยความเชื่อเราอ้างพระสัญญา จากพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อในพระสัญญานั้นเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้พระพรแห่งพระสัญญาเหล่านั้นจะกลายเป็นของเรานะ,ะทำให้ความสำเร็จสมจริงในพระสัญญามีข้อจำกัดในชีวิตของเราจงอธิษฐานเพื่อพระเจ้าทรงนำท่านนะครับแล้วมาลองมาถึง การแบ่งปันเพราะวาจะนะ,ะข่าวดีมีไว้เพื่อแบ่งปันนะข่าวดีเนี่ยมีไว้เพื่อแบ่งปันคิดเกี่ยวกับเวลาต่างๆในชีวิตของคุณที่มีความยินดีเพราะข่าวดีอาจเป็นวันที่คุณได้มั่นกับคู่มั่นพร้อมสําหรับการแต่งงานการที่ทารกคนหนึ่งได้เกิดมานั่นล้วนแต่เป็นข่าวดีนะครับ การได้การได้งานใหญ่การซื้อรถยนต์หรือบ้านหลังใหม่ที่คุณรู้สึกตื่นเต้นไม่ไม่อาจรอที่จะบอกอข่าวดีออกไปนะเป็นพิงเป็นสิ่งน่าพิศวงที่จะแบ่งปันความยินดีของเรากับคนอื่นแต่ข่าวดีที่สุดในทั้งจักรวาลคือเรื่องของพระเยซูเมื่อเราค้นพบ ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในพระวจนะของพระองค์เกี่ยวกับความรอดที่พบได้ในพระคริสต์ดวงใจของเราไหลบ่าด้วยความยินดีและเราปรารถนาจะบอกเรื่องนี้กับใครบางคนเมื่อผู้มีมีสิทธิ์ที่อำนาจฝ่ายบ้านเมืองพยายามจะหยุดไม่ให้เราอาคาทูต เทศนาสั่งสอนอัครทูตเปโตรกล่าวว่าเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินนะครับหวังว่าเราทุกคนก็เช่นเดียวกันคือเราได้ศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าเราได้ชื่นชมยินดีเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดไม่ให้เราบอกกล่าวให้กับคนอื่นได้เวลาที่ผู้หนึ่งเกิดใหม่ในพระคริส ใจของเขาปรารถนาที่จะบอกคนอื่นถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นพระสหายล้ำเลิศความจริงซึ่งทำให้พ้นบาปไม่สามารถปิดบังไว้ในใจของเราถ้าเราถูกสวมทับด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์เราจะเต็มไปด้วยความาชื่นชมจากการที่พระวิญญาณของพระองค์มาสถิตยอยู่ ก <c oughs> ับเราเราไม่อาจห้ามสันติสุขของเราไม่ให้สะท้อนออกมาได้นะครับนี่เป็นคำเขียนของนางนิจีไว้ในนี้บอกว่าอาคาทูตเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชลาดและคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยฉะนั้นครับเจ้าจึง ขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นนี่เป็นนี่ที่ว่าไม่ได้เอาเรื่องข่าวดีนี้ไปบอกให้กับคนอื่นนะครับก็เป<ส>็นนี่ความความละอายในเรื่องอในเรื่องข่าวประเสริฐนะข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นลิธานุภาพของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด นะพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยคือสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนนะฮะเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดนะครับอคาทูตเปาโลไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเป็นพยานถึงเรื่องการกลับใจใหม่ของท่านใจของท่านไหลล้นด้วยความยินดีในพระเยซูสำหรับท่านข่าวดีมีไว้เพื่อการแบ่งปันและท่านไม่อาจอยู่ อย่างเงียบๆได้นะครับอันนี้เราด้วยก็เช่นกันในบทนี้เราก็จะสนับสนุนให้ให้ให้เราเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าว่ามีฤทธิ์อำนาจแค่ไหนแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนเมื่อเรามีข่าวดีอันนี้เราก็อยากจะแบ่งปันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ